ตราบใดที่คณะรัฐมนตรียังไม่ลงตัวสักทีนะฮะก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐอย่างที่มีผู้สื่อข่าวนะฮะก็รายงานข่าวนะครับบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้รู้สึกพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะโทรหาพูดคุยและเคลียร์ใจกับคุณทักษิณชินวัตรแล้วใช่หรือไม่และไปสอบถามท่านธรรมนัสท่านธรรมนัสตอบว่าฝันไปหรือเปล่าสรุปเรื่องนี้ตกลงฝันไปหรือเปล่าอย่างไรมีรายงานข่าวเข้ามาว่าไงฮะใช่ค่ะมีผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าคุณทักษิณบอกว่าไม่เคยคุยกับบิ๊กป้อมลั่นใครทำอะไรไว้ควรรู้ฝากสื่อไปถามทำไมไม่มาโหวตนายกอ้าวโอ้ฮะอันนี้คือตอบสื่อแบบนี้ครับฝากคำถามกลับแบบนี้เหรออันนี้คือตอนที่บอกไงเป็นรายงานข่าวเฉยๆว่าเอ๊ะท่านบิ๊กป้อมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณทักษิณใช่หรือไม่อย่างไรก็มาถามท่านร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็นี่แหละฮะคุณทักษิณก็ตอบมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในพรรคพลังประชารัฐนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลถูกต้องไหมฮะแต่ที่แน่ๆตั้งตาจับตาเฝ้าดูว่าตกลงครม.หน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับในประเด็นนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะฮะท่านรักษาการรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งท่านปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงการประชุมพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้วันที่19สิงหาคมนะครับว่าในที่ประชุมไม่มีการพูดคุยถึงการเสนอชื่อรัฐมนตรีของพรรคในที่ประชุมเลยและยังไม่ได้มีการตัดสินใจอะไรท่านภูมิธรรมพูดอย่างนี้นะค่ะส่วนพรรคร่วมในฐานะที่ตนเองเป็นผู้ประสานงานท่านภูมิธรรมบอกนะผมเป็นผู้ประสานงานก็เลยแจ้งให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยส่งต่อรายชื่อให้กับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชครับซึ่งท่านเป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีให้ท่านน่ะไปประสานต่อเพราะต้องมีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติคาดว่าวันนี้แหละรายชื่อน่าจะครบถ้าท่านพูดอย่างนี้นะหมายความว่าอะไรฮะพรรคพลังประชารัฐส่งรายชื่อครบแล้วใช่หรือไม่ก็อยากรู้เหมือนกันนี่ไงก็ยังมีปัญหากันอยู่เลยถูกต้องไหมครับเมื่อถามถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เข้าร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ครับคุณภูมิธรรมบอกว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ระบุว่าต้องการใครหรือไม่ต้องการใครฮะคือไม่บอกไม่พูดก็ส่งมาถูกต้องไหมฮะแต่ให้ทุกคนส่งชื่อมาค่ะเพื่ออะไรฮะไปตรวจสอบประวัติค่ะไม่ได้มีนะระบุไปที่ตัวบุคคลไม่ได้มีแบบนั้นแล้วก็ทางคุณอ้วนก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้หลายพรรคส่งชื่อมาชัดเจนยกเว้นพรรคพลังประชารัฐเพราะฟังตรงนี้นะพี่ทีนคุณจอยคุณผู้ชมมีผู้โทรประสานผมมา3คนก็เลยบอกเอาอย่างนี้นะไปคุยกันในพรรคให้จบก่อนความหมายคือไงความหมายคือท่านรับโทรศัพท์3คนจากพรรคพลังประชารัฐหรือเออคนที่โทรมาอ๋อตกลงมันเป็นนี้นะครับพี่อ้วนพอวางสายไปอีกคนหนึ่งโทรมาอ่ะตกลงมันเป็นนี้นะครับพี่อ้วนอย่างนี้เหรอฮะถ้าเกิดว่า3คนคุยกันข้อมูลเดียวกันคุณอ้วนได้ข้อมูลชุดเดียวกันจาก3คนคุณอ้วนจะบอกเหรอว่ากลับไปคุยกันใหม่นั่นแสดงว่า3สายที่โทรหาคุณอ้วนภูมิธรรมข้อมูลไม่ตรงกันหรือเปล่าอ้าวก็ไม่รู้ท่านพูดอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกันเหมือนเรื่องเมื่อกี้ที่เราคุยกันอยู่อ่ะนอกจากจะถามร้อยเอกธรรมนัสแล้วนะคะว่าเนี่ยได้ยินข่าวว่าบิ๊กป้อมเนี่ยโทรไปเคลียร์ใจกับคุณทักษิณจริงหรือเปล่านะคะคุณภูมิธรรมก็บอกว่าไม่รู้อันนี้ผมไม่ทราบถ้าใครไปพูดกับคนที่ไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจมันจะไม่มีความชัดเจนนะเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันก็ขึ้นอยู่กับนายกแหละจะตั้งใครเป็นผู้ประสานงานเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งใครเป็นผู้ประสานงานแล้วก็ต้องโทรศัพท์ไปคุยกับคนนั้นมันถึงจะมีความชัดเจนนอกจากนี้ค่ะคุณอ้วนภูมิธรรมยังบอกด้วยนะคะว่ากรณีที่มีสื่อถามถึงพลเอกประวิตรเนี่ยว่าจะมาร่วมรัฐบาลอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วตนเองก็บอกว่าอ้าวงั้นไปถามจากพลเอกประวิตรนะถึงจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้เพราะว่าตัวเองไม่ได้บอกนะคะว่าคณะรัฐมนตรีจะไม่มีคนนามสกุลวงสุวรรณอยู่ในนี้คือไม่ได้แสดงความรังเกียจอะไรใดๆแค่อยากให้มีความชัดเจนไปฟังเสียงกันค่ะมีคนถามผมว่าไม่มีวงสุวรรณหรือเปล่าผมบอกผมยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยแต่ว่าก็ต้องไปถามท่านมีไม่มีก็ต้องถามท่านว่าเป็นอย่างไรท่านคิดอย่างไรเพราะว่าเห็นปรากฏการณ์ผมเพียงแต่หยิบปรากฏการณ์ขึ้นมาพูดเท่านั้นเองว่าเห็นโหวตไม่ได้โหวตซึ่งท่านก็ชี้แจงต่อสื่อไปแล้วแล้วก็เห็นนักข่าวถามว่าเรื่องคุณอิงเป็นไงเห็นเหมือนแสดงอารมณ์โกรธแต่ว่าท่านบอกท่านไม่ใช่ก็เป็นเรื่องท่านว่าไปแล้วผมก็พูดถึงอีกว่ามีเรื่อง40สวที่มีข้อกล่าวต้องทำทุกอย่างให้ชัดเจนผมก็พูดแค่นี้ชัดเจนไม่ได้รังเกียจใครหรือไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรก็ให้ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการ
ถามคุณอ้วนแล้วถามอีกท่านหนึ่งนายแพทย์พรหมินทร์นะคะอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมรายชื่อว่าที่รัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลได้เปิดเผยบอกว่าตอนนี้นะมีการส่งรายชื่อมาแล้ว2พรรคแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็เลยถามต่อแล้วพรรคพลังประชารัฐส่งมาหรือยังคะยังไม่ได้ส่งมาตอบแบบนี้ส่วนเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยหน้าที่หลักเป็นของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรวมทั้งกฤษฎีกาซึ่งปกติจะส่งตรวจสอบทุกคนอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นอดีตรัฐมนตรีหรือว่าเป็นบุคคลใหม่ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกระบวนการทั้งหมดเนี่ยต้องรอบคอบปกติตรวจกันแบบรอบคอบตรวจกันลึกอยู่แล้วยิ่งมีคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาทางด้านนายแพทย์พรหมินทร์ก็บอกเลยว่าก็จะต้องเข้มงวดกันมากเป็นพิเศษคำว่าเข้มงวดกันมากเป็นพิเศษจะใช้เวลาในการพิจารณานานกว่าปกติสงสัยด้วยความสงสัยคุณไปถามมาใช่ไหมไปถามค่ะไปถามพี่ๆผู้สื่อข่าวสายการเมืองเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติแบบนี้จะใช้เวลาเนี่ยประมาณสัก 3-4 วันแต่สำหรับรอบนี้เนี่ยที่บอกว่านานกว่าปกติเนี่ยละเอียดยิบอย่างเงี้ยประมาณ 2-3 สัปดาห์หรือจุดๆๆอาจจะมากกว่านั้นเอายิบยิบเลยนานอย่างนั้นเลยเหรอโอ้ประมาณนั้นเลยหมายความอะไรหมายความว่าคณะรัฐมนตรีที่จะมาบริหารประเทศหลังจากนี้ต้องใช้เวลารออีกนานขนาดนั้นเลยเหรอฮะแล้วมันต่อเนื่องถึงอะไรรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีองค์อิงหนึ่งยังไม่ชัดเจนเรื่องของการคุยกันในพรรคร่วมต่างๆเรื่องของการแถลงนโยบายเพื่อที่จะเดินหน้าให้กับพี่น้องประชาชนต่อตอนนี้รอตาปิดๆแล้วอ่ะผมถึงบอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าช่อง 7HC ของเรานะครับยืนเคียงข้างความเป็นอยู่ของประชาชนของพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเราพยายามที่สะท้อนปัญหาออกไปให้กับผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่นะครับให้รู้ว่าปัญหาตอนนี้มันเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขแต่ถ้าฟังอย่างนี้แล้วดูว่าถ้านานกว่าปกติในการตรวจสอบคุณสมบัติกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศกว่าจะใช่ไหมฮะพอต้องถวายสัตย์ปฏิญาณอีกใช่ไหมหลังจากนั้นค่อยแถลงนโยบายถึงจะทำงานได้คือในมุมนึงก็เข้าใจแหละค่ะว่าถ้าสมมติว่าการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วต่อไปเนี้ยพอเดินหน้านโยบายต่างๆมันจะได้ไม่มีปัญหาอีกราบรื่นถ้าเกิดว่าตรวจสอบกันไม่เรียบร้อยมีปัญหาสะดุดทีนี้ดำเนินการไปแล้วอ้าวมาสะดุดการทำงานมันก็จะมีปัญหาขึ้นมาอีกเอาละผมไม่รู้ละพักนู้นพักนี้จะว่ายังไงแต่ผมส่งชื่อแล้วนะหมายถึงผมพูดแทนคุณอนุทินโอ้ตกใจไม่ใช่ผมไม่ได้เกี่ยวผมไม่ได้เป็นรัฐบาลไปร่วมอยู่ด้วยแต่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่าสำหรับพรรคที่ยืนยันว่าส่งรายชื่อครม.ให้แล้วก็คือพรรคภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนี้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยท่านก็บอกว่าเพิ่งให้คุณไตรสุรีไตรสรณกุลซึ่งท่านเป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรคนะครับนำรายชื่อส่งให้ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยพิจารณาแล้วโดยพรรคภูมิใจไทยไม่กังวลเรื่องการเสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เพราะคนที่จะเป็นรัฐมนตรีต้องพร้อมที่จะให้ตรวจคุณสมบัติอยู่แล้วแต่มีท่านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยและท่านก็เป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าคุณอนุทินพูดอย่างนี้แต่คนในพรรคอาจจะนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติใช่หรือไม่ก็คือคุณชาดาไทยเศษครับนะฮะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณสมบัติก็จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติอะไรเป็นพิเศษหรือไม่คุณอนุทินตอบนะฮะบอกว่านายชาดาเป็นรัฐมนตรีมา1ปีแล้วและเป็นส.ส.มากี่สมัยแล้วหากจะไปใช้ความรู้สึกก็ไม่ควรเท่าที่ทราบเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับหน้าที่ต้องตรวจสอบประวัติผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยก็จะต้องสอบถามไปที่เจ้าตัวทุกคนและบุคคลเหล่านั้นก็ต้องชี้แจงยืนยันครับพรรคภูมิใจไทยตรวจสอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่ส่งใครสุ่ม4สุ่ม5ครับอันนี้คุณอนุทินพูดใช่ไหมครับแต่ว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวเย็นประเด็นร้องของเรายาวๆนะคะทำไมเพราะว่าในมุมนึงของคุณอนุทินที่พูดแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวไปเจอคุณชาดาก็ต้องถามคุณชาดาซะหน่อยมีใช่ไหมมีแต่เก็บไว้ก่อนได้ไหมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้ในมุมของหัวหน้าพักนะคะอย่างทางด้านของคุณอนุทินแล้วก็อีกพักนึงค่ะที่ยืนยันเหมือนกันว่าส่งชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือทางด้านของพักชาติไทยพัฒนาค่ะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็บอกว่าส่งประวัติให้กับนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุริเดชเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่มีการพูดคุยกับสมาชิกของพรรคก็มีความเห็นตรงกันว่าอยากจะให้ตนเองเนี่ยทำหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเพื่อที่จะได้สานงานต่อด้วยแต่ยังไงก็ต้องให้เกียรติพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะอีกหนึ่งพรรคค่ะคุณผู้ชมกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคออกมาแสดงความเห็นยืนยันนะคะพรรคประชาธิปัตย์พร้อมที่จะเป็นทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลซึ่งทางด้านอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชคุณเทพไทยเสนพงศ์โพสต์ Facebook หัวข้อปชป.ร่วมรัฐบาลเท่ากับฆ่าตัวตายครั้งที่2เห็นท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ต่อการอยากร่วมรัฐบาลตั้งแต่ตอนโหวตสนับสนุนนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกและโหวตงดออกเสียงในการเลือกนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเป็นการทอดไมตรีและรักษาน้ำใจมีความหวังลึกๆต้องการร่วมรัฐบาลในฐานะเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนหากพรรคตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้อีกถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองครั้งที่2ครั้งแรกของพรรคก็คือเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมเสียหลักการเสียคำพูดของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคที่ประกาศไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากผมเป็นผู้บริหารพรรคผมจะประกาศตัวเป็นฝ่ายค้านต่อสู้กับระบอบทักษิณเพื่อเรียกศรัทธาคืนมานี่นะครับก็เป็นคุณเทพไทยนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่นะตอนนี้คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาถามคุณเทนคุณปุ้มคุณจอยเขาจะแบ่งเค้กจะเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ว่าไปเถอะดิจิทัลวอลเล็ตของป้าเนี่ยอยู่ไหนขอคืบหน้าวันนี้หน่อยสิมามีความคืบหน้านะครับในการประชุมครม.วันนี้นะครับคุณภูมิธรรมซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีนะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยการประชุมใช้เวลาเพียง55นาทีซึ่งหลังการประชุมเวลา 11:10 นโดยประมาณนะครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คือท่านนี้แหละครับท่านนี้เป็นรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเลยนะฮะถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตบอกว่าตอนนี้มีทางไปและมีทางออกที่ดีแต่ขอยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแถลงครั้งเดียวเลยแต่รอให้ชัดเจนสักนิดนึงขอเวลาสักหน่อยขอย้ำว่ามีทางออกที่ดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแสดงว่าจะเดินหน้าต่อใช่หรือไม่ครับท่านจุลพันธ์หัวเราะพร้อมกับบอกว่ามีทางออกที่ดีครับเสริมนิดนึงได้ไหมว่าเสริมนิดนึงได้ไหมเพราะเนี่ยเพิ่งจะมาจากตรงนี้เลยนะคะอาคารชินวัตร3ค่ะมีท่านนึงออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันยืนยันเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตมันจะได้ต่อเนื่องกันไปนะคะคุณทักษิณชินวัตรบอกว่ายืนยันเองเลยยังไงดิจิทัลวอลเล็ตก็จะต้องเดินหน้าต่อแต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมายแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแต่ยืนยันว่ายังไงไม่แจกเป็นเงินสดนะคะถ้าแจกเป็นเงินสดเนี่ยมองว่าเหมือนกับมันคือไม่แจกเป็นเงินสดเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ล่าสุดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการแจกบ้างแต่ว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนเพราะว่าจะต้องไปดูว่ายังไงก็คือต้องไม่ขัดกับข้อกฎหมายอันนี้คือเสริมเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตใช่ค่ะส่วนไหนพูดถึงคุณทักษิณแล้วนะครับซึ่งท่านก็เดินทางไปที่อาคารชินวัตร3อย่างที่คุณจอยพูดไปนะครับโดยคุณทักษิณเดินเข้ามาทักทายสื่อมวลชนเองเลยนะที่มารอติดตามทำข่าวนะครับของการประชุมกรรมการบริหารพรรคของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้สื่อข่าวถามการแถลงนโยบายของรัฐบาลในช่วงต้นเดือนหน้าว่าจะเป็นประเด็นอะไรท่านตอบว่าอะไรฟังครับไม่รู้ต้องถามท่านนายกผมเป็นอะไรนะเป็นคนสังเกตการณ์ซึ่งหลังจากที่เดินทางมาที่อาคารชินวัตรนะคะคุณทักษิณเนี่ยก็พูดถึงกระแสข่าวว่าพลเอกประวิตรติดต่อมาเคลียร์ใจเพื่อร่วมรัฐบาลบอกว่ายังไม่เคยได้ยินเสียงพลเอกประวิตรเลยได้ยินแค่เสียงที่รอดมาจากโทรศัพท์หัวหน้าพรรคอื่นส่วนปัญหาของพรรคพลังประชารัฐก็มองว่าเป็นเรื่องภายในพรรคสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใครทำอะไรไว้ย่อมรู้ตัวเมื่อถามว่ากรณีพิพักพลังประชารัฐเนี่ยแตกเป็นสองฝ่ายระหว่างพลเอกประวิตรกับร้อยเอกธรรมนัสมองว่าใครจะเหมาะสมที่จะร่วมงานกับรัฐบาลของนางสาวแพทองธารทางด้านนายทักษิณบอกว่าฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลมาตลอดน่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องส่วนกรณีที่มีข่าวว่าจะไม่ให้ตระกูลวงสุวรรณร่วมรัฐบาลบอกว่าตรงเนี้ยแล้วแต่กรรมการตนไม่ได้เกี่ยวข้อง
ป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วได้ยินเฉยๆบอกแบบนี้นะคะซึ่งคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องว่ากันไปตามกติกาคนที่สุ่มเสี่ยงไม่ควรเข้ามาทุกคนก็ควรที่จะเสียสละเพื่อให้บ้านเมืองการเมืองมันเดินต่อเนื่องไปถามต่อการเข้ามาของพรรคพลังประชารัฐควรเข้ามาทางพรรคหรือเปล่าอันนี้หัวเราะค่ะคุณทักษิณหัวเราะแล้วก็บอกว่าอยากจะร้องเพลงของอัศนีวสันต์ว่าถ้าจะมาก็มาทั้งตัวโอเคเนี่ยอ้าวไปฟังเสียงกันดีกว่าค่ะไม่ได้โทรครับแล้วเขาบอกว่าเหมือนเขาเคลียร์ใจไปแล้วคือยังไงเขามโนไปเองหรือเปล่าไม่ทราบคนอาจจะมีคนรอบข้างท่านบอกเราให้ฟังว่าแต่ไม่มีคำว่าเห็นมีคนบอกว่าจะไม่ให้มีตระกูลวงสุวรรณในรัฐบาลคุณอุ้งอิงนี่จริงไหมคะอันนี้ต้องแล้วแต่กรรมการผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมเป็นคนเดินผ่านไปผ่านมาได้ยินเฉยๆท่านรัฐมนตรีเข้ามาคนมาทั้งพรรคเลยครับจะร้องเพลงของอัศนีวสันต์ถ้าจะมาต้องมาทั้งตัวท่านยังผูกใจเจ็บกับพลเอกประวิตรไหมครับยังผูกใจเจ็บพลเอกประวิตรไม่ผมนี่โดนเยอะที่สุดแล้วก็ไม่ได้ไปใส่ใจอะไรกับอดีตอยู่แล้วผมอยู่กับวันนี้และพรุ่งนี้อ่ะนี่คือผู้พ่อนะครับไปที่คุณลูกครับคุณแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่อาคารชินวัตรทาวเวอร์3เพื่อร่วมประชุมสสพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าในการประชุมกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องตำแหน่งต่างๆเพียงแต่คุยเรื่องงานว่าทำอะไรถึงตรงไหนบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้คุยถึงเรื่องของครม.เบื้องต้นรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยวันนี้น่าจะยังไม่เรียบร้อยแต่มีความคืบหน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกหน่อยฮะจริงในส่วนของเรื่องของพรรคร่วมต้องให้เขาลองคุยกันของพรรคร่วมก่อนของพรรคร่วมก่อนว่าคุณสมบัติของแต่ละคนเนี่ยให้พรรคร่วมเขาสกรีนของเขาก่อนนะคะแต่เห็นว่าท่านนายกเข้มเรื่องนี้แล้วก็เป็นกังวลเรื่องนี้มากก็จำเป็นอ่ะนะคะมันต้องมีเรื่องที่ต้องสอบถามกันก่อนใช่ไหมมันต้องสอบถามว่าจริงถ้ามีชื่อเหล่านี้ที่กังวลสงสัยกันเนี่ยถ้าส่งไปทางทำเนียบด้วยแล้วเนี่ยว่ายังไงนะคะก็ต้องช่วยกันเช็คหลายฝ่ายเพราะเราเองก็ไม่ใช่เป็นคนกฎหมายนะคะเราอาจจะต้องมีทีมดูก่อนด้วยแล้วก็ส่งอีกทีนึงคือเอาเป็นว่าต้องเช็คแล้วเช็คอีกรอบกว่าท่านนายกรู้ข้อได้ติดต่อหรือว่าไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเลยแล้วได้แสดงความยินดีอะไรไหมคะเพราะเห็นว่าท่านมีส่งดอกไม้มาค่ะนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีนะท่านก็บอกต้องคุยกับพรรคร่วมก่อนแล้วก็เรื่องของคุณสมบัตินะฮะจะต้องเช็คแล้วเช็คอีกนะครับในส่วนเรื่องของพรรคพลังประชารัฐก็ให้ทางพรรคเขาเนี่ยไปเคลียร์กันเองดีกว่านะครับว่าเราถามด้วยนะมีถามด้วยนะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้ติดต่อมาหรือไม่คุณแพทองธารบอกว่าไม่ได้ติดต่อมาเลยนะแต่ส่งดอกไม้มาแสดงความยินดีครับแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีรายงานค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคุณแพทองธารจะมานั่งควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยหรือเปล่าคนที่ไปถูกถามเนี่ยก็คือคุณทักษิณค่ะบอกว่าคงไม่ควบหรอกนะคะเพราะว่าแค่นี้ก็หนักแล้วเหนื่อยแล้วนะคะแต่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยส่วนรัฐมนตรีช่วยกลาโหมเนี่ยเป็นของพรรคอื่นก็ได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีการพูดถึงเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ด้วยเดี๋ยวฉันหาข้อมูลแป๊บหนึ่งเพราะว่าผู้สื่อข่าวส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าวันนี้ที่มาพูดมาคุยกันเนี่ยไม่ได้มีดีลเกี่ยวกับเรื่องของการที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับไทยนะคะไม่ได้มีเรื่องนี้นะคะคือการกลับไทยไม่ใช่ระเบิดเวลาค่ะมันอยู่ที่ถ้าจะกลับก็กลับมีกลไกของมันอยู่แล้วนะคะทีนี้พอพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์คุณผู้ชมดูภาพนี้ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะก็มีการนำภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะมีการโพสต์ภาพคู่กับนายกแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31ของเราแล้วก็มีการระบุข้อความบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในฐานะอาภูมิใจมากที่หลานอาสาเข้ามารับหน้าที่และภารกิจยิ่งใหญ่เพื่อประเทศครั้งนี้การเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นั้นย่อมต้องมีความกดดันและการคาดหวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจในช่วงนี้ค่ะแต่อาเชื่อว่านายกหญิงของอาเป็นคนเข้มแข็งมีความสามารถและเปิดกว้างพร้อมรับฟังความคิดเห็นในการทำงานใส่ใจในความรู้สึกของคนรอบข้างเรา
ผ่านเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์ที่หนักและยากลำบากมาหลายครั้งแต่สามารถผ่านมาได้อย่างเข้มแข็งอาจึงเชื่อเสมอว่าปัญหาหรือสถานการณ์ในวันข้างหน้าหลานจะสามารถก้าวผ่านและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนอาขอให้นายกรัฐมนตรีหญิงของอาโชคดีประสบความสำเร็จนำพาบ้านเมืองของเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรักและห่วงใยหลานเสมออันนี้ก็เป็นความรู้สึกของคนในครอบครัวนะคะโดยผู้เป็นอาซึ่งก็ครั้งหนึ่งก็คือดำรงตำแหน่งนี้มาแล้วก็รู้ว่าการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยก็มีความกดดันหลายอย่างมีปัญหาหลายเรื่องที่ต้องแก้ไขเพราะว่าแน่นอนพี่น้องประชาชนเนี่ยรออยู่นะครับค่ะนั่นคือประเด็นสำคัญมากเลยนะครับการเมืองยังมีต่อเนื่องนะฮะคุณผู้ชมครับคุณชาดาไทยเศรษฐ์ว่ายังไงก็เรื่องของคุณสมบัติของเขาเขามีตอบใช่ไหมใช่